เสียงปืนที่ดังขึ้นเกือบ20นัดในห้องของผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาภายในอาคารสำนักงานทำให้ร่างของนายสุริยาแสงพงศ์ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ล้มลงและเสียชีวิตทันทีก่อนที่ผู้ก่อเหตุคือนายภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลาจะเดินออกมาจากห้องและกลับไปยังบ้านพักที่อยู่ห่างออกไปเพียง300เมตรหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวแต่ก็ไม่เป็นผลก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะตัดสินใจโทรศัพท์ไปกล่าวลาภรรยาและยิงตัวตายภายในบ้านพอรู้พอเป็นข่าวว่าจะย้ายไปกรุงเทพอะไรเนี่ยนะแค่นั้นเองแล้วปกติแกเป็นคนยังไงคนคนนิ่งเงียบเลยนิ่งเงียบใช่นิ่งเงียบก็ไม่ค่อยพูดนะแกอยู่ตามภาษาของแกเนี่ยนางชนิตามะละวันโนผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ก่อเหตุเล่าว่านายภูวดลเป็นสัตวแพทย์ทำงานที่สวนสัตว์สงขลามาตั้งแต่ปี2539เป็นคนใจเย็นชอบอ่านหนังสือและมีความสุขเมื่อได้อยู่กับสัตว์หรือช่วยเหลือสัตว์เจ็บป่วยแต่หลังทราบข่าวว่าถูกโยกย้ายจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลาไปช่วยราชการในฐานะผู้เชี่ยวชาญสวนสัตว์สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัยพร้อมกับนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์หัวหน้าสวนสัตว์สงขลาและพวกอีกหลายคนก็เกิดความเครียดเนื่องจากการโยกย้ายครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการหายไปของเก้งเผือกพันธุ์พระราชทานและความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างในการบริหารงานภายในสวนสัตว์สงขลาโดยเมื่อทราบข่าวถูกยกย้ายก็เกิดความเครียดนอนไม่หลับและบ่นกับภรรยาว่าอยากลาออกจึงอาจเป็นเหตุที่ทำให้คิดตัดสินใจก่อเหตุครั้งนี้อ้างได้แล้วก็มีหลักฐานแล้วว่ามันซากมันเป็นเก้งจริงเป็นยีนของเก้งจริงๆนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องของคำสั่งย้ายนี่ก็คือคำสั่งหมอก็เพิ่งรู้ไหนหมอเพิ่งรู้ก็เสร็จเมียบอกว่าหมอไม่นอนเลยทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยหมอไม่นอนเลยทั้งคืนทีนี้ประมาณว่าหมออยากจะลาออกมั้งแม้เจ้าหน้าที่จะให้น้ำหนักไปที่ปมขัดแย้งเรื่องการสอบสวนการหายไปของเก้งเผือกพันธุ์พระราชทานเป็นหลักแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์ได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกับนายสุริยาที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยระบุว่าผู้ตายทั้งสองคนรู้จักกันดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลาทั้งคู่โดยเป็นนักเรียนรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันซึ่งก่อนเกิดเหตุได้มีการพูดคุยกับนายสุริยาถึงปัญหาเรื่องเก้งเผือกพันธุ์พระราชทานที่หายไปและเรื่องการเซ็นคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสวนสัตว์สงขลาไปช่วยราชการแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบองค์กรสวนสัตว์และทางกระทรวงก็คงเข้ามาดูแลครับว่าจะจัดการอย่างไรหายมันมีปัญหาลุกลามแบบแล้วก็ดูกันได้ดีคุยกันผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องชั่ววูบนะครับอารมณ์ชั่ววูบจากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครถูกหรือผิดแต่ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลว่ามีความเกี่ยวข้องในลักษณะการลักลอบค้าสัตว์ป่าหรือไม่หากมีมูลความจริงควรปราบปรามอย่างจริงจังไม่ควรให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นในองค์กร